่าวว่าเราเนี่ยค่ะเป็นพระเอกที่ขึ้นแท่นเป็นลูกรักคนใหม่ของช่อง3ข่าวอีกแล้วเหรอครับก็ไม่ได้ขึ้นแท่งเป็นพระเอกลูกรักหรอกครับก็ลูกรักทุกคนอยู่แล้วล่ะนะครับเขาบอกว่าช่อง3จะดันเราแทนที่พี่เคนธีรเดชอะค่ะโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับขอแค่มีงานตลอดก็พอแล้วครับลูกรักแบบนี้เป็นลูกรักไฮโซด้วยหรือเปล่าครับโอ้ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับเปิดตัวงานของคุณชูชัยและที่เขามีเก็บกับเพชรรูปดีเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาจะมอบให้กับแฟนเขาอันนี้คือไม่ทราบข่าวอะไรเลยครับเพราะว่าวันเกิดหรือว่าวันอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่รู้เลยครับเพราะว่าของพี่ชูชัยว่าเขาเปิดตัวใครกันแน่คือเราไม่รู้แต่ว่าที่เรารู้ก็คือมันไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วครับมันไม่เกี่ยวกับเพชรเลยครับเคยคุยกันหรือเคยเจอกันไหมครับเคยเจอที่งานตั้งโอ้นานมากแล้วครับตั้งแต่ที่เขาจ้างมาเขาไปงานให้เขาใช่คนจะเข้าใจผิดไหมเพชรว่าเพชรไม่กลัวแล้วแหละเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าอยู่ดีเขาเซอร์ไพรส์มีส่งของมาให้จริงๆเหรอครับเขาคงไม่ส่งมาแล้วครับเพราะว่าถ้าคนทุกคนถ้าเจ้าตัวไม่รับเนี่ยเขาไม่กล้าส่งมาหรอกครับตัวเราต้องปฏิเสธหรือว่าต้องถามว่าปฏิเสธเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เราแค่บอกว่าผมขอไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้คุยกันนานมากนอกจากคือเพชรอ่ะไม่ได้คุยเลยนอกจากคุยกับผู้จัดการหรือว่าพี่อุ๊บคนเดียวเลยเพราะเพชรจะอยู่ได้เขาคนเดียวนะครับคือโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราไม่ได้คุยกับพี่ชูชัยอยู่แล้วตัวเองนี่ปิดกั้นในเรื่องของถ้าเกิดมีผู้ใหญ่จะมาเลี้ยงหรือซื้อมาซ่อมอะไรเงี้ยเลยหรือเปล่าคงไม่หรอกครับเพชรเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วฮะเลี้ยงครอบครัวก็ได้ฮะไม่จำเป็นว่าผู้ใหญ่ต้องมาคอยเลี้ยงดูเราครับมั่นใจได้ว่าไม่ใช่แน่นอนมั่นใจได้เลยครับว่าไม่ใช่แน่นอนครับเราเลี้ยงตัวเองได้ครับ